สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ9คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสอขและนสสาให้กับกลุ่มนายทุนที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติเกาะตาลูเต่ากับซึ่งทางพลตํารวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดําเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่เกาะหลีเป๊ะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเกาะตาลูเต่าจังหวัดสตูล จากกรณีที่นายทุนให้รื้อถอนสถานีตำรวจภูทรเกาะหลีเป๊ะและบ้านพักราชการตำรวจจนกระทั่งมีการสืบสวนสอบสวนนะครับทราบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องจำนวน18ไร่นอกจากนี้ยังพบว่าเอกาาสาร2คและน,นสข .3 ของกลุ่มนายทุนในที่ดิน3แปลงได้มาโดยมิชอบ อีกทั้งยังมีการครอบครองที่ดินเกินกว่าที่ระบุไว้ในสคหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดทางตำรวจนะครับได้ดำเนินคด,ดีกับนายบรรจงอังโชติพันธ์อดีตกำนันตำบลเกาะสาลายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นายกระจา่างบุญเรืองขาวอดีตเสมียนพนักงานที่ดินนายเติมศักดิ์สมันตรั์อดีตนายอำเภอเมืองสตูลฐานะเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานกระทำการโดยทุจริต ขณะที่นายฉลองศักเชียววัยอดีตประหลัดอาวุโสเมืองสตูนและพวกอีก6คนนะครับอันนี้ถูกดำเนินคดีฐานทำเอกสารเท็จสำหรับใช้ยืนยันความถูกต้องในการออกสอข้อหนึ่งและนอสอสให้กับกลุ่มในทุน ขณะนี้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับยังได้ไปรื้อคดีอาญาเก่าๆนะครับมาอีกครั้งหลังจากมีพยานหลักฐานใหม่ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกันออกเอกสารโดยมิชอบก็ได้มีการส่งสำนวนให้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพิจารณาต่อไปแล้วกับก